สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับคลิปนี้นาวัดจัดไปจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวหลังจากวิกฤตโควิด-19 ได้ผ่อนคลายนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางอยู่ที่เขาปักนะครับกำลังขึ้นเขาปักช่วงนี้ถนนหนทางเขาปักนะครับดีมากเลยนะครับถนนเริ่มจะเป็น4เลนใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับอย่างที่ท่านเห็นภาพเห็นในขณะนี้รถวิ่งสะดวกนะครับจุดมุ่งหมายของเรานะครับอยู่ที่บางแสนไปแวะรับลูกชายคนรองนะครับน้องแม่มอสหลังจากนั้นเราก็จะมุ่งสู่ที่ระยองหาดแม่ลำพึงตอนนี้นะครับเรามาถึงหาดแม่ลำพึงแล้วนะครับภาพบรรยากาศที่ท่านเห็นในขณะนี้คือริมทะเลนะครับหาดแม่ลำพึงซึ่งบรรยากาศทะเลสวยงามมากนะครับท่านจะสังเกตว่าคนยังไม่เยอะนักท่องเที่ยวเรายังมาไม่เยอะรอพี่น้องประชาชนมาเที่ยวกันอยู่นะครับตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับรถกำลังเลี้ยวเข้าที่พักนะครับเราหลังจากนั้นเราจะได้แนะนำนะครับสถานที่พักเราเป็นอย่างไรอันนี้นะครับลูกชายคนโตอันนี้คนรองอันนี้คนเล็กนะครับ3หนุ่มอันนี้ก็ลูกสาวคนโตมีลูกสาวคนเดียวนะครับบ้านหลังนี้นี่คือบรรยากาศนะครับที่เราเพิ่งมาถึงที่พักเรามาแนะนำสถานที่พักนะครับเป็นรีสอร์ทกันก่อนนะครับอันนี้คือบีทบ็อกซ์นะครับชื่อสถานที่พักนะครับเป็นของพี่ชายผมนะครับเป็นเพื่อนร่วมทำงานรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้เขาทำมาจากตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาปรับปรุงให้เป็นที่พักดูสวยงามนะครับข้ามถนนไปนั้นก็จะเป็นทะเลแล้วนะครับชายหาดสวยงามลมพัดเย็นสบายรอนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับหลังจากที่โควิด-19 ได้ผ่อนคลายลงแล้วอันนี้กำลังรอนักท่องเที่ยวกันอยู่นะครับผมจะพาท่านเดินเข้าไปดูด้านในของรีสอร์ทว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูสวยงามนะครับมีมิติเหมาะสำหรับเรามาพักผ่อนหย่อนใจต้นไม้ร่มรื่นมีห้องให้พักรู้สึกเยอะอยู่นะครับกำลังจะสร้างอีกก็เยอะอยู่นะครับเป็นบรรยากาศร่มรื่นนะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาจองที่พักกันเยอะแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศให้ท่านเห็นนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ด้านนอกก็มีที่ให้เราสำหรับทำอาหารนะครับมีหลากหลายสีสันนี่ก็จะมีชั้นบนด้วยนะครับชั้นที่2เราไปดูกันว่าบรรยากาศถ้าเราพักชั้นบนแล้วจะต่างกันกับชั้นล่างอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปดูนะครับเดินขึ้นมาแล้วนะครับบรรยากาศลมโชยเย็นสบายนะครับอันนี้ก็ชั้นบนมีระเบียงให้เรานั่งชมวิวนะครับทำกิจกรรมของครอบครัวด้วยนะครับลายล้อมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นสวยงามดีนะครับอ
กิจกรรมแรกที่เรามาถึงของน้องแมมมอสนะครับก็คือการรีวิวอิเล็กโทรนตัวใหม่นะครับเพิ่งได้วันนี้สดๆเลยนะครับเขาก็จะมาทำการรีวิวอิเล็กโทรนที่เขาซื้อมาใหม่ในราคาอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำเพลงของเขานะครับเรากำลังจะไปเที่ยวทะเลกันนะครับนี่นางแบบมาพูดคุยกับท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะไปไหนนี่มาเที่ยวค่ะแม่ลองฝึกค่ะไปกันเลยตอนนี้เราจะลงไปเดินเล่นทะเลกันนะครับเรามาชมกันไปพร้อมๆกันเลยไปกันมาแล้วได้ยินเสียงคลื่นไหมครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับเป็นไงครับบรรยากาศการเดินทางจากร้อยเอ็ดมุ่งสู่เขาปักแล้วก็มาถึงจุดมุ่งหมายที่จังหวัดระยองหาดแม่ลำพึงนะครับเราได้เห็นบรรยากาศสถานที่พักสวยงามแล้วก็ทะเลอันสดใสนะครับท่านที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านช่วงนี้โควิด-19 ผ่อนคลายลงแล้วเรามาสนุกสนานกับบรรยากาศธรรมชาติกันพบกันนะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับสวัสดีครับ